เมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าถ้าไปดูในFacebook ของนายธีรพัฒน์เจริญสุขนักเขียนแล้วก็คอลัมนิสต์นะคะเขาก็ขึ้น Facebook ตั้งแต่7โมงเช้าเลยค่ะบอกว่าด่วนครับน้องปอนแล้วก็เป็นชื่อ Facebook หฤทธิ์มหาชนถูกทหาร4นายบุกคนบ้านที่ร้านราเมงที่ขอนแก่นแล้วอุ้มพาตัวไปโดยไม่ทราบชะตากรรมแถมนิธิอีกคนหนึ่งก็เป็นชื่อ Facebook ของเขาที่มาเป็นผู้จัดการร้านราเมงก็ถูกทหารพาตัวไปด้วยนะคะก็เลยเป็นข่าวที่คนเขาก็แชร์กันในโดยเฉพาะในกลุ่มของบรรดาแก๊งกวนของเขาคือเสื้อแดงเนี่ยนะคะแล้วก็9โมงครึ่งนายธีรพัฒน์คนเดิมค่ะก็โพสต์ข้อความอีกครั้งสรุปเหตุการณ์การอุ้มหายเขาใช้คำนี้นะคะของเช้าวันที่27เมษายนก็มีรายชื่อของนายหฤทธิ์มหาธนจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าของร้านราเมงที่ขอนแก่นแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายนิธิกุลธนศิลป์กุลธนศิลป์อายุ26ปีเป็นผู้จัดการร้านราเมงที่บอกว่าถูกทหารมาจับตัวไปแล้วก็นายธีรพัฒน์เนี่ยยังบอกอีกว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยมีประวัติการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือพบว่าเข้าไปร่วมกับกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองใดๆเลยมีเพียงการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์ทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับรัฐบาลเป็นระยะไม่บ่อยนักส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศเศรษฐกิจการ์ตูนแอนิเมชันดาราและวงการคอสเพลย์มากกว่าต่อมาทนายเสื้อแดงค่ะวินยัติชาติมนตรีในฐานะของเลขาธิการกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนก็โพสต์เฟซบุ๊กในของตัวเองอีกนะคะว่ามีรายงานว่ามีการควบคุมตัวพลเมือง5คน1คือนายนพก้าวคงสุวรรณคนนี้อยู่กรุงเทพ2นางสาววรารัตน์เหม็งประมูลอยู่กรุงเทพ3นายสุภชัยสายบุตรอยู่กรุงเทพ4นายนิธิกุลธนศิลป์ขอนแก่น5นายหฤทธิ์มหาชนขอนแก่นนะคะก็เป็นรายเบื้องต้นเนี่ยรายชื่อ5คนแต่จะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรเนี่ยปรากฏว่าคนที่ออกมาอยู่ๆก็ไม่ยอมรับว่าเกี่ยวกับเสื้อแดงแท้ๆเลยก็คือจตุพรพรหมพันธ์คือไอ้3คนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยอย่างคุณนพเก้านางสาววรารัตน์อะไรต่างๆเนี่ยญาติก็จะเข้ามาบอกเอ้ยก็จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าโอ้ยเนี่ยควบคุมไปนะทั้งอยู่ในชุดนอนอยู่เลยตอนเช้าตรู่เนี่ยทหารมากดกิ่งหน้าบ้านเราก็แบบสลึมสลือเปิดหากุญแจไม่ทันทหารก็ปีนเข้ามาซะงั้นเลยปีนเข้ามาเสร็จก็มาว่าอะไรอยู่ว่าได้เปิดประตูช้าพอเข้ามาถึงก็ไม่ถอดรองเท้าด้วยนะอันนี้ญาติอันนี้ญาติเล่าญาติของวรารัตน์เหม่งประมูลเนี่ยเล่าเข้ามาในบ้านเรานี่ไม่ถอดรองเท้าด้วยนะเสร็จแล้วก็มากรื้อคนแล้วก็ยกคอมพิวเตอร์ไปแล้วก็ควบคุมตัววรารัตน์ไปทั้งที่วรารัตน์ยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยดูน่าสงสารปรากฏจตุพรค่ะจตุพรบอกว่าทหารกำลังไปบุกรวบตัวนายนพเก้ากับนางสาววรารัตน์ขณะนี้ยังไม่ปรากฏตัวว่านำไปสถานที่ไหนจึงขอให้ปล่อยตัวออกมาโดยเร็วเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้ทำงานดูแล Facebook ของจตุพรเป็นคนของตัวเองเป็นคนของเขาว่าอย่างนั้นนะคะเมื่อเล่นงานคนของตัวเองก็เท่ากับเล่นงานตัวเองเอาสิเอากับเขาสิใช่บอกผมขอให้เสียงนี้จัดรายการของเขาใช่ไหมผมขอให้เสียงนี้ไปถึงผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาอุ้มคนของผมไปไว้ที่ไหนถ้าจะดำเนินคดีควรแจ้งด้วยว่าข้อหาอะไรค่ะซึ่งอันนี้ก็จริงนะคะพอเช้าว่ามันมีข่าวเฉพาะในโลกออนไลน์ว่าคนนั้นถูกอุ้มคนนี้เอาไปเนี่ยก็ทำให้ใช่ช่วงสายเนี่ยนะคะก็มาเลยค่ะพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะกรรมการรักษาโฆษกของคสช.นี่แหละก็แถลงยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมตัวพลเรือนดังกล่าวจริงโดยควบคุมตัวที่กรุงเทพมหานคร8คนและที่จังหวัดขอนแก่น2คนเนื่องจากว่ามีพฤติการการใช้โซเชียลมีเดียเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พันเอกวินไทยยังบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการตามหลักฐานนะหลังมีการสืบสวนร่วมกันกับคสช.และทางปอท.หรือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและทำงานร่วมกันกับ DSI ยืนยันว่าช่วงที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวนั้นเจ้าหน้าที่ทหารจะเน้นหนักไปที่มาตรการการขอความร่วมมือหารายละเอียดของข้อมูลพูดคุยเพื่อที่จะดูว่าเขามีเจตนาไปในทางไหนมีการจ้างวานหรือไม่หรือว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มใดบ้างส่วนโฆษกคสช.ก็ยังบอกด้วยว่าส่วนการดำเนินการในคดีนั้นก็ต้องดูองค์ประกอบด้วยว่า
ทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัวมานั้นเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีหลักฐานเข้าข่ายที่จะดำเนินคดีได้อยู่แล้วส่วนสำหรับที่ขอนแก่น2รายนั้นจะเป็นการส่งตัวมาที่กรุงเทพเพื่อนำมาพูดคุยกันที่มณฑลทหารบกที่11หรือว่ามทบ11นะคะโดยผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอาแล้วเนื้อหาที่ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ยังไงอะคะจะได้รู้ว่าเขาผิดตรงไหนพันเอกวินไทยก็บอกว่ายังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือว่าข้อความที่กลุ่มทำงานดังกล่าวเนี่ยนำไปโพสต์แต่ว่าเอาล่ะในเบื้องต้นเนี่ยยังไงก็ถือว่ากระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะนอกจากนี้เนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดว่าข้อความเหล่านั้นเนี่ยมันขัดต่อพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงลงประชามติหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามทีล่ะมันเป็นช่วงของการแจ้งเตือนให้ทุกฝ่ายระมัดระวังซึ่งกกต.เองก็คงจะออกระเบียบวิธีออกมานั่นเองค่ะก็เมื่อวานนี้พอทางโฆษกคสช.ออกมาชี้แจงใช่ไหมคะต่อมาค่ะก็มีอีเวนต์เกิดขึ้นเลยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะนายอานนท์นำพากลุ่มพลเมืองโต้กลับนัดหมายกับประชาชนว่าเราจะมายืนเฉยๆเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อกรณีทหารบุกจับประชาชนเมื่อช่วงเช้าของวันที่10ราของเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้10รานัดผ่าน Facebook เหมือนกันซึ่งก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคือเขาก็ไปออกอีเวนต์ได้ตลอดเลยได้ภาพด้วยนะได้ภาพด้วยแล้วตำรวจก็ไปกันเยอะแล้วก็รวบเขาไปทั้งที่เขายืนเอางี้ไต่ภาพเขายืนเฉยๆใช่ไม่ได้บอกไม่ได้ทำอะไรแต่เขาโพสใน Facebook ชัดเจนเนี่ยแล้วคือก็เขาก็ได้ภาพเอางี้เนี่ยคือพูดกันทุกครั้งเลยว่าเออแล้วปล่อยให้มาได้ยังไงแล้วปล่อยให้มาได้ไงแล้วทำไมอีสิบคนนั้นน่ะไปรวบตัวได้แต่อีเจ็ดแปดคนเนี่ยไม่ไปไหนสักทีนึงก็ปล่อยให้มาอยู่ได้ปล่อยให้มาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยนักข่าวก็ไปพร้อมแล้วทั้งที่กลุ่มพลเมืองโต้กลับเนี่ยเป็นกลุ่มที่นายกพูดชัดๆเลยนะว่ามีขบวนการทำกันเป็นขบวนการมีคนรับคนส่งอยู่เบื้องหลังมีแบบสนับสนุนอะไรแบบนี้คือแน่นอนมันต้องเป็นขบวนการคือคนจะออกมาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแน่นอนคนจะเชิญสื่อทั้งไทยและเทศมาได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่แบบไก่กานะจ๊ะสมมติถ้าเราจะไปคือเอาง่ายๆอ่ะดาราเปิดร้านอาหารแล้วยังไม่ได้สื่อขนาดนี้เลยอ่ะหรือเอาง่ายที่สุดเลยนะสมมติเราสองคนจะไปยืนบ้างรณรงค์ให้เร่งรัดดำเนินคดียิงน้องหมาเออให้เราเรียกนะขนาดเราเป็นสื่อนะเรียกสื่อไทยและสื่อเทศนะยังไปไม่พร้อมเพียงกันขนาดนี้เลยเอางี้ดีกว่าขนาดเราเป็นสื่อนะอันนี้ข้อแรกข้อที่สองเนี่ยคือคุณปล่อยให้เกิดคือหลายครั้งที่คุณปล่อยให้เกิดภาพว่านักข่าวไปพร้อมแล้วอะแล้วเขายืนแล้วอะถ่ายรูปแล้วตำรวจมาห้อมล้อมเป็นแบ็คกราวด์เชียวเป็นองค์ประกอบที่ครบมากคุณปล่อยให้เกิดแบบนี้ได้ยังไงอะมือเปล่ายืนเฉยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่แบบโอ้ยเต็มคุ้มกับแล้วมากันเยอะมาเยอะกว่าเราอีกใช่ใช่แล้วก็สื่อมวลชนมาห้อมล้อมคือถ้าคนที่มีความสามารถในการเชิญสื่อได้ขนาดนี้คุณต้องแบบต้องมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งที่แบบนี่คอนเนคชั่นน่ะคอนเนคชั่นเลิศๆอ่ะแล้วเขาได้ภาพไหมได้ภาพโอ้ได้ทุกตัวอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่แล้วคสช.ก็มัวแต่จับคนโพสเห็นไหมแล้วก็จะมีภาพว่าทำไมไม่ยังเฉยๆเนี่ยนะนักข่าวก็จะตามจับของไอ้พวกโดนจับไปนี่นั่นก็จะมีปฏิกิริยาทำไมอ่ะทำไมยังเฉยๆอ่ะทำไมยังไม่จับเขาไปด้วยเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยมีที่ทำเลยเออจบสื่อต่างชาติเอาไปโพสเห็นไหมน้ำตาขอเบานิดหน่อยตกใจเล็กๆจบอีกแล้วนี่ไปตามจับอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วทั้งที่นะคือคำพูดของนายกเนี่ยมันต้องศักดิ์สิทธิ์สิในเมื่อนายกบอกว่ามันมีขบวนการมีคนรับคนส่งมันมีไอ้ขี้เถ้อที่อยากให้โดนจับแล้วจะได้แบบไปฟ้องต่อชาวโลกได้ไม่มีใครทำอะไรตามที่นายกบอกเลยอ่ะทำไมนายกไม่ใช้มาตรา44เรื่องนี้สั่งจับเลยจับพร้อมออกทุกวันไม่ใช่หรอพร้อมที่จะออกมาตามที่ถูกต้องผู้ว่าพักดีนายเก่าค่อยว่าไปจับไปตอนเย็นเดี๋ยวตอนข้าม 2-3 ทุ่มก็ปล่อยละแล้วก็จะเป็นวงลูปอย่างเงี้ย2ทุ่มปล่อย2ทุ่มปล่อยอะไรอย่างงี้แล้วพวกนี้ก็จะมีราคาค่างวดของตัวเองขึ้นทุกวันใช่ค่ะจากที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนะก็จะดูดีขึ้นทุกวันดูเป็นผู้นำทุกวันดูเป็นผู้นำจับมาใช่แบบเนี้ยหน่วยงานความมั่นคงที่คอยตรวจสอบแบบเนี้ยไปไหนอ่ะทำไมทำงานไม่เป็นเชิงลุกช้าเชียวค่ะแล้วไปจับใครคนของจตุพรพรหมพันธ์
นี่ไปจับเจ้าของร้านลาเมงนี่ร้านลาเมงที่โพสต์เฟซบุ๊กต่อต้านรัฐบาลนี้ค่ะนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะทางนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะกกต.ก็เดินทางไปที่สน.ทุ่งสองห้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะโดยนายสมชัยก็บอกว่าพบการกระทำผิดเกิดขึ้นเป็นกลุ่มกองทุนกลุ่มหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยใช้ถ้อยคำหยาบคายก้าวร้าวรุนแรงปลุกระดมเจตนาส่งเสริมเนี่ยดิฉันอยากเห็นแต่เขาลบไปแล้วไงคือดิฉันอยากเห็นมากเลยว่า Facebook แบบไหนที่โดนกกต.แจ้งความแต่ซึ่งคุณสมชายก็บอกว่าแต่ Facebook เนี้ยมันลบไปแล้วล่ะแต่เขาว่ายังเก็บข้อมูลเอาไว้ก็เลยดำเนินการเข้าแจ้งความเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างคือจะได้เห็นไม่เอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะคะแต่มันก็มีรายงานค่ะว่าแหล่งข่าวจากกกต.ระบุว่าการประชุมกกต.ในวันที่27เมษายนที่มีนายประวิตรรัตนเพียรทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะคะเนื่องจากประธานกกต.ก็ยังไม่กลับมาหายังไม่อยู่นายสมชัยได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไปแจ้งความดำเนินคดีว่าต้องการที่จะป้องปรามไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงด้วยการใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคายและต้องการทำให้เป็นตัวอย่างว่าใครเห็นการกระทำผิดก็สามารถไปแจ้งความได้เลยแต่ที่ประชุมเห็นว่ากกต.เป็นองค์กรความรับผิดชอบในหน้าที่กกต.ก็ต้องทำเป็นแบบองค์กรกกต.ควรต้องคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานนี้ให้กับองค์กรเราในสายตาประชาชนไม่ใช่เห็นผิดแล้วไปแจ้งความทันทีกลายเป็นกกต.ไปสร้างมาตรฐานใหม่ต่อไปว่ากกต.ต้องไปแจ้งความเอาผิด Facebook หรือเพจต่างๆทุกครั้งไปหรือไม่แล้วก็ยังเห็นว่าถ้ากกต.ไม่ได้มีมติแล้วนายสมชัยจะไปแจ้งความในครั้งนี้ก็ขอให้ไปในนามส่วนตัวไม่ใช่ไปในนามของกกต.กลายเป็นว่าบางส่วนเขาก็ไม่เห็นด้วยที่แบบพูดง่ายคือแบบคุณสมชัยโชว์เดี่ยวอะโชว์เดี่ยวไปแจ้งโดยที่ยังไม่ได้มีมติจากกกต.อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าดิฉันเป็นคุณสมชัยนะดิฉันก็บอกว่าก็ประธานกกต.ไม่อยู่อ่ะก็ต้องทำงานประธานไปทัวร์นอกไปต่างประเทศอะแล้วเราทำไงอ่ะก็เขาเป็นกกต.ด้านออกเสียงประชามติใช่ไหมแล้วก็ชอบด้านนี้อ่ะก็ต้องทำให้เห็นเป็นเยี่ยงและอย่างเพราะว่ามันก็มีผลบังคับใช้แล้วไงใช่ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะปิดท้ายเมื่อวานสนช.มีการพิจารณาร่างพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วาระที่1ขั้นรับหลักการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วร่างฉบับนี้เนี่ยมีการแก้ไขพรบ.คอมพิวเตอร์ฉบับเดิมฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากว่าเห็นว่าบทบัญญัติบางประการเนี่ยมันไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันซึ่งมันมีรูปแบบการกระทำผิดที่ซับซ้อนแล้วก็มีพัฒนามากขึ้นตามเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะก็โดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของการกระทำความผิดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของบทกำหนดโทษและการดำเนินคดีอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเป็นพรบ.เสร็จสิ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยได้เอามาคุยกันเพราะว่ามันก็มีคำถามว่าหากกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ในช่วงที่มีการทำประชามติบุคคลที่แสดงความคิดเห็นเข้าข่ายผิดจะต้องรับโทษทั้งกฎหมายประชามติและกฎหมายคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่หนักทั้งคู่ด้วยนะใช่ใช่โทษไม่ได้เบาๆเลยทั้งสองฉบับซึ่งคำตอบจากเลขานุการวิปสนช.คือคุณสมชายแสวงการเนี่ยเขาก็ให้คำตอบกลางๆในทำนองว่าตามหลักกฎหมายทั่วไปแล้วบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมายใดและยังเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายทั้งสองฉบับเช่นกันอ่านข่าวใดได้หน้าต่อไปใช่ถูกค่ะอ่านข่าวแบบบิ๊กบงบิ๊กไบค์ลูกเทพทุบรถกันต่อไปได้อะไรนี่เราจะรอดตัวได้ค่ะเอาล่ะหมดเวลาของยามเช้าริมเจ้าพระยาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ